ได้เลยครับเพราะว่าจระเข้อะไรครับเป็นสัตว์โบราณโบราณครับเป็นสัตว์โดยจำนำครับเป็นสัตว์มงคลนะครับท่านอาจเคยเห็นครับบางคนครับจระเข้นี่นะครับก็เอาไปทำเป็นวัตถุมงคลครับแต่บางคนก็เอาไปทำเป็นเครื่องรางของขลังครับแต่บางคนครับก็ถึงกับเป็นสัตว์ตามตัวเลยครับเป็นสัตว์ปีกอันนี้ก็บอกครับท่านได้เลยก็จะนำแบงค์ทุกใบนะครับที่ท่านมาแล้วเอาเข้าไปเก็บรูปปากของจระเข้แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับไม่ใช่ยุบยืดกระปั้นครับไม่ใช่ไปโยนโยนกระปั้นครับเพียงแต่ครับยกแบงค์ขึ้นหัวยกเหรียญขึ้นหัวแล้วท่านอธิษฐานครับอธิษฐานอาจจะสิ่งดีๆก็แล้วครับสิ่งที่ดีก็ขอให้ผลปลอดรอยตามน้ำเกิดไปนะครับเพราะว่าจระเข้ครับเป็นสัตว์โบราณครับเป็นสัตว์โดยจำนำครับดังเช่นที่ว่าชาวันกับไกลเขาโบราณเขาเรียกว่าชาวันครับแต่ปัจจุบันเขาเรียกว่าจระเข้ครับเป็นสัตว์มีเขี้ยวมีคมครับสามารถปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวท่านได้ครับตุ๊ดจีนปีนี้ครับขอให้ทุกท่านก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับทุกท่านกันแล้วครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ครับซื้อหวยครับไม่ค่อยจะถูกเลยครับทำอะไรก็ไม่ประสบบักประสบผลนะครับการงานก็ไม่ค่อยจะดีครับค้าขายก็ไม่ค่อยได้ผลกำไรครับรู้สึกว่าตัวเองนี่นะครับทำอะไรครับพอจะดีนะครับก็ไม่ค่อยดีกันครับทำอะไรครับพอจะได้เลยนี่นะครับมันไม่ค่อยได้นะครับโดย